โอเค1 2 3สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนื่องด้วยครับกำลังจะครบปี2022ครับหรือปี2565ครับปีนี้งานวิ่งเริ่มกลับมาครั้งนึงนะครับรวมไปถึงวงการวิ่งมีข่าวต่างๆมากมายเหตุการณ์เยอะแยะไปหมดนะครับเดี๋ยวเรามาย้อนตัวเองกันก่อนก่อนโควิดนี่เป็นอะไรพอจำได้ไหมถ้าของผมเป็นไทซิกไทซิกนู่นเลยปี2020กุมภาพันธ์นั่นแหละช่วงกุมภาพันธ์ผมก็แบงคอกมินไนท์มาราธอนเดือนธันวาปี2020ของผมว่าวิ่งสร้างเมืองเดือน2ปี2020มันนานมากอย่าว่าแต่งานวิ่งเลยเอาแค่ซ้อมยังจะไม่ได้เลยนะทุกอย่างมันปิดหมดเนาะแบบว่าไม่มีอะไรเปิดเลยไม่เป็นสวนสนามกีฬาอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นผมก็เปิดแอปซูมเลยออกกำลังกายด้วยกันหาท่ามาเล่นไม่มีคาร์ดิโอใช่คาร์ดิโอฮิตบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้เหงื่อเรียกว่าได้เหงื่อนิดหน่อยส่วนผมก็ใส่แมสวิ่งแล้วแบบหายใจลำบากใช่พอสถานการณ์ดีขึ้นสวนเปิดก็ยังต้องใส่แมสไปวิ่งในสวนอีกงงเลยนะตอนนั้นซ้อมไม่เต็มที่ก็เหมือนไม่ได้ซ้อมแค่คลิปให้แบบหัวใจยังค้างไว้ได้นะค้างกายไว้มีงานหนึ่งที่เราวิ่งพร้อมกันครั้งแรกจำได้เราสามคนผมกับพี่ไปรับบิ๊บด้วยกันอย่างนั่งตรวจ ATK ก็คือนั่งเว้นระยะห่างก็คือแบบมาตรการนะมาตรการเข้มข้นเลยอันนี้คือเดือน3นะคุณหนึ่งเดือน3ปี2022ใช่แล้วก็มาเดือน12นี้ที่แจ็คไปปกติแล้วก็คือแบบต้นปีกับปลายปีคือโอ้โหคนละฟีลลิ่งเลยนะโอ้ตอนต้นปีนี่เครียดมากเลยเนาะใช่ก็ไปนั่งแบบอยู่กันเป็นร้อยคนนะครับมาทีนี้เหตุการณ์ที่ต้องพูดถึงอันแรกก็คือสถิติโลก World Record ของคลิปโชเก้2ชั่วโมง1นาที9วินาทีเร็วจากเดิมมันสักกี่วินาทีนะ30เพราะอันเดิมมัน39วิเลสนั้นผมก็ดูสดมาก็ลุ้นทุกกิโลเป็นเลเจนด์อ่ะก็คือวิ่งได้แบบมันได้สนุกพวกเราน่าได้ประมาณสักฮาร์ปหนึ่งครับเต็มที่ก็25 อ่ะวงการเทรลครับวงการเทรลก็จะเป็นการกลับมาอีกครั้งของคีเลนจอห์นเน็ตที่เป็นครีปเทรลที่กลับมาคว้าแชมป์รายการยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการเทรลก็คือ UTMB ระยะ100ไมล์อันนี้ก็ต้องบอกว่าสนุกอีกมีคู่แข่งที่สู้ได้อ่ะก็คือแบบวิ่งไล่กันตลอดแล้วก็จบได้เวลาที่สุดยอด170โลวิ่ง20ชั่วโมงอ่ะมันเร็ว100ไมล์วิ่งไม่ถึง1วันโอเคสำหรับวงการวิ่งของโลกนะครับกลับมาที่ประเทศไทยฮะครับสถิติประเทศไทยต้นไปมาเนี่ยงานนี้ใช่ก็คือบางแสนสิบครับผมที่ทุกคนรู้กันแหละก็คือคิรินครับวิ่งไป29นาที47วิครับครับผมก็คือเป็นสถิติใหม่ของประเทศไทยเลยแล้วก็รับเงินรางวัลไปด้วย1ล้านทำลายไปแค่วิเดียวใช่วิเดียววิหนึ่งก็มีความหมายนะวิหนึ่งก็ล้านหนึ่งอันนี้ใช่ใช่ครับวิ่ง1ล้านนึงเออใช่ทำงานครึ่งชั่วโมงนะฮะครับได้1ล้านบาทนะฮะโอ้โหน่าอิจฉามากครับนะครับสถิติประเทศไทยเนาะคิรินเอาเรื่องวงการวิ่งเทรลครับของไทยครับ UTMB โลกมั้ยมองบางก็คือเป็นทีมทูเซาเป็นทีมไทยไปขั้วโลกใต้ก็คือคัดคนที่แข็งแรงต้องบอกว่าเป็นพิเศษด้วยเป็นโปรเจกต์ที่หลายปีมาแล้วแหละนะครับซึ่งปีนี้เขาก็กลับมารวมทีมกันเพื่อไปแข่งรายการ UTMB ชื่อระยะ PTL ก็คือเป็นระยะเท่าไหร่นะ300กว่าโลบวกกับ Elevation Gain ความชันสะสม 25,000 บวกวิ่งไปเท่าไหร่6วันครึ่งใช่6วันครึ่งนี่คือเขาเรียกว่าคัตออฟคุณต้องวิ่งให้จบภายในเท่าไหร่150ชั่วโมงปีนี้คือเขาทำสำเร็จวิ่งไป152ชั่วโมง30นาทีครับรู้สึกว่าเป็นทีมแรกเลยของไทยที่สามารถวิ่งจบครับใครนึกภาพไม่ออกนะครับวิ่ง300โลเท่ากับวิ่งจากบันนารันสาขาสวนลุมนะครับไปจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนั่นแหละครับ300กิโลฮะใช่เกินกว่ามนุษย์นะฮะอ่ะสำหรับข่าวสารเหตุการณ์นะครับวงการวิ่งถนนและวิ่งเทรลทั้งในโลกในไทยรายละเอียดเอาประมาณนี้มาเข้าพาร์ทของงานวิ่งครับในประเทศไทยที่เราไปประสบพบเจอหรือว่าไปร่วมกันมานะครับงานวิ่งที่เคยจัดมาก่อนหน้ากลับมาจัด
เป็นปกติแทบจะทั้งหมดแล้วก็เลยเห็นเพื่อนๆบางคนวิ่งทุกสัปดาห์บางคนวิ่งทุกเดือนแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนก็เหมือนกับงานมันจัดมาแล้วก็ค่อนข้างชิดกันเนาะแบบบางทีแบบบางทีอาจจะมีบางงานซ้อนกันบางงานแบบใกล้กันมากอะไรอย่างงี้ครับมันเหมือนกับว่าอันล็อกใช่ไหมเดือน7นะครับก็อัดมาเลยยาวๆตั้งแต่เดือน8มาจนถึงสิ้นปีนะครับแต่ต้นปีมีนะแล้วก็พักไปกลางปีนิดนึงนะครับไปไหนกันมาบ้างครับต้นก่อนละกันงานวิ่งของผมปีนี้ก็เริ่มจาก ATM แล้วก็มีลากูน่าแล้วก็บางแสน10ครับผมเนี่ยเป็นระยะ10โลครับหมดเลยแล้วก็พี่โบผมไปรันทูกิฟต์วิ่งในสวนหลวงล็อก9นะครับระยะ10กิโลถ้า A race ก็คือ CMU มาราธอนนะครับแต่ว่าผมลงระยะฮาล์ฟมาราธอน21กิโลแจ็คลงอะไรมาบ้าง ATM ฟูล2รอบแล้วก็บางแสน12ครับครั้งนึงบุรีรัมย์ฟูลไตแดด3รอบนะครับก็เก็บระยะยาวหมดเลยฟูลสงขลาด้วยอันนึงสงขลาฟูลอีกอันนึงลืมนะครับมีไหมมีไม่ประทับใจบ้างไหมงานที่ไม่ประทับใจผมก็ไม่มีเพราะปีนี้ผมวิ่งแค่2งานครับผมต้นมีไหมมีลงสองงานเหมือนกันก็ไม่มีเอาเป็นมันไม่เชิงนะคือมันเป็นเส้นทางมากกว่าที่รู้สึกว่ายากในการวิ่งก็แน่นอนแหละบางแสนสิบบางแสนสิบมันมีเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าลากูน่าก็เดินซึมก็ยังโอเคหรือว่าไม่ได้ ATM ต้นปีผมวิ่งก็แน่นอนแล้วกรุงเทพก็ราบก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าพูดถึงเส้นทางที่พวกพี่วิ่งอะมันก็ยากผมควร ATM นี่ก็ไม่รู้กี่สะพานนะครับวิ่งของรอบก็หลายสะพานอยู่นะแล้วก็วิลลัมนี่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่บางแสน10ผมวิ่ง12แล้วอะแต่ผมไม่ชอบบางแสน10พูดได้มั้ยเนี่ย ไม่ชอบเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบบางแสน10เท่าไหร่มันสั่นไปเรื่องการจัดการมากกว่าเรื่องการปล่อยตัวเรื่องขยะเรื่องถนนเรื่องอะไรเงี้ยนะครับผมไม่ค่อยชอบบางแสน10บอกเลยไม่ค่อยประทับใจนะครับมีอะไรอีกสงขลาน่าประทับใจรูทน่าประทับใจลาบมั้ยลาบลาบประมาณลาบค่อนข้างลาบนะครับโอเคมีเพิ่มเติมหรือว่าใดๆไหมของงานวิ่งในประเทศไทยปีนี้ผมอะเหมือนกับว่าการท้องของผมคือจะแข่งแค่ประมาณครั้ง2ครั้งหรือต่อปีครับพอช่วงปลดล็อกโควิดปุ๊บเริ่มมีละตารางแข่งงานแข่งเริ่มปุ๊บมาผมก็เลยแบบเจอลงกลายเป็นลงไปเกือบหมดละกลายเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยเป็นช่วงที่ช่วงเนี้ยไม่มีไม่มีเลยทั้งที่หน้าทำพีดีมีงานแข่งเยอะมากโอ้เราแบบหมดแล้วโควต้าสำหรับวิ่งสำหรับเราอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะแนะนำทุกคนรวมถึงพี่ๆด้วยว่าแบบว่าอยากให้รอเป็นช่วงปลายปีมันอาจจะเหมาะกับการสนใจทำเวลานะอะไรเงี้ยหรือแม้แต่บรรยากาศอากาศก็เย็นใช่ก็เลยเป็นสิ่งที่อยากแนะนำทุกคนเลยครับว่าช่วงปลายปีเนี่ยลองรอเลยรอสมัครและซ้อมครับผมต้นอะคือถ้าจะลงรายการไหนเขาต้องมีเวลาในการฝึกซ้อม 100% คือค่อนข้างที่จะทำเวลาแล้วก็ต้องมีการปูพื้นฐานมาจนถึงวันแข่งไม่ได้แบบว่าลงอย่างเราทุกอาทิตย์ทุกเดือนเน้นชิลครับผมเราพูดถึงถนนกันไปแล้วยืดยาวเลยนะครับเพราะว่าเราลงแต่ถนนกันนะครับใช่เราพูดถึงเทรลบ้างเทรลประเทศไทยเราเอาสตอรี่แล้วกันของพี่ๆเรานะครับที่ไปวิ่งเทลมานะครับสนามที่เป็นเอเลสของแทบจะทุกคนสำหรับนักวิ่งเทลก็คือดอยอินทนนท์ครับพึ่งบายยูทีมบีนะครับบายยูทีมบีด้วยนี่เองพึ่งผ่านมาก่อนที่เราจะอัดอันนี้นะฮะใช่แผลสดๆอยู่เลยฮะแผลสดเรียกว่าเป็นสนามสุดเถื่อนกลางคืนหนาวกลางวันปุ๊บเที่ยงมาร้อนบางทีแบบมันคือแบบมันสวิงบางทีร่างกายก็ปรับตัวไม่ทันเขามาเล่าให้เราฟังแล้วก็อยากมาส่งต่อให้ก็คือเขาบอกว่าเป็นสนามที่ไม่ควรจะเป็นร้อยไมล์แรกของใครเพราะมันค่อนข้างที่จะยากด้วยเวลาที่มันคัตออฟ DNF ไปครึ่งนึงอ่ะปล่อยตัวไป500เกือบ600คน DNF ไป200กว่าโหดมากแต่ที่วิ่งขึ้นไปซับมิดเส้นทางสวยมากมีปีละครั้งนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถไปร่วมงานได้เดี๋ยวเขามีสมัครทุกปีกายพร้อมใจพร้อมไปนะครับเตรียมตัวกันดูเนาะครับสำหรับวงการวิ่งเทรลนะครับประมาณนี้ในปีหน้าครับคาดว่าจะได้เห็นอะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นสถิติโลกหรือว่าสถิติประเทศไทยหรือว่าคาดหวังว่าเราจะได้อะไรเราจะทำอะไรกันบ้างต้นก่อนเลยผมก็คือหลังจากที่แข่งมาเนี่ยมันก็จะมีบางงานที่มีสถิติท็อป100เอทกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่า
เวลาทุกคนเร็วขึ้นมากนะคืออย่างงาน 10K ที่กรุงเทพเนาะที่ไฮเออร์ไฮเออร์ครับผมท็อป100คนสุดท้ายน่าจะอยู่ที่ประมาณ37อะไรประมาณเนี้ยประมาณ37 38คือนี่ท็อป100เหรอใช่100คนที่100คนที่100คือ37นาทีโอเคคือเป็นแบบว่า34อะไรเงี้ย34คือรู้สึกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของคนเราในประเทศไทยเราอ่ะมันพัฒนาขึ้นมากเลยนะผมก็เลยมองถึงปีหน้าว่ามันจะมีคนที่วิ่งเร็วขึ้นอีกโผล่ขึ้นมาใช่เป็นใครก็ไม่รู้นี่แหละแบบว่าบางทีอาจจะเป็นคนเดิมหรือว่าเป็นคนหน้าใหม่นักวิ่งหน้าใหม่ที่พัฒนาร่างกายขึ้นมาอายุไม่เกี่ยวละผมว่ามันอยู่ที่การฝึกซ้อมแล้วสมัยนี้วิทยาการกีฬามันเข้ามามากขึ้นมันทำให้แบบช่วยเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ของนักกีฬาได้มากขึ้นครับก็คือคิดว่าปีหน้าเนี่ยมีสถิติใหม่แน่นอนเวลาหมายถึงของต้นหรือของประเทศอ่ะของผมยังไม่ก่อนดีกว่าก็คือคิดว่าน่าจะมีขึ้นอีกแล้วก็แนวหน้าของคนไทยก็จะขยับเพดานเร็วขึ้นไปอีกครับอยู่ไม่ได้หรอกใช่ส่วนผมแอบเห็นข่าวมาแบบหมายถึงว่าคิปโชเก้เขาอาจจะมาวิ่งทำลายสถิติมาผมคิดเหมือนกันว่าเราใช่แล้วก็ด้วยเทคโนโลยีต่างๆรองเท้ารองเท้าแล้วก็วิทยาศาสตร์ทางการกีฬามันก็พัฒนาแบบก้าวกระโดดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับปีหน้าเราก็อาจจะมีโอกาสที่จะเห็นนิว PB ระยะฟูลมาราธอนอีกรอบและที่มีเด็กคนหนึ่งที่วิ่ง2ชั่วโมง1นาทีอ่ะที่วิ่งฟูลขึ้นลูกใหม่เหมือนกันซึ่งเราก็ไม่รู้อันดับ3อันดับ4ของโลกมั้งปีหน้าจะเป็นคนใหม่ก็ได้ที่ทำลายสถิติเขานะครับซึ่งก็อยากเห็นบ่อยๆเพราะว่าเราเห็นแล้วมันใจมันเหิมอ่ะมันอยากลงงานวิ่งอยากไปซ้อมอะไรอย่างนี้มนุษย์เราอ่ะมันเกินขีดจำกัดไปได้อีกนะเราก็อยากเห็นว่ามันไปได้แค่ไหนใช่อยากรู้ว่าแบบในโลกเราอะไรเงี้ยคนที่วิ่งเร็วมันจะเร็วได้แค่ไหนกันส่วนแจ็คผมก็ยังบอกกับตัวเองว่าให้วิ่งอยู่นะครับดับแรกพยายามจะยังให้วิ่งให้ได้ให้วิ่งอยู่นี่คือวิ่งมาราธอนนะฮะไม่ได้วิ่ง10โลนะฮะพยายามวิ่งให้อยู่ครับตั้งใจว่าจะไป1ลันเทลอะไรก็ได้สักอันนึงครับนะเล่นไปแบบวิ่งแบบเล่นๆอันนึงแล้วก็ไอรอนแมนนะครับที่ตั้งใจไว้ไอรอนแมนขอลงรายละเอียดนิดนึงไอรอนแมนก็คือ 70.3 ว่ายน้ำ 1.8 ถูกมั้ย91.9 กิโลปั่นจักรยาน90 90กิโลแล้วก็วิ่งอีก1ฮาล์ฟประมาณนี้ไม่ต่างกับวิ่งเทรลที่แบบเป็นระยะอันตราหรอไหมมันก็ใช้แบบพลังงานชีวิตต้องจัดการกับพลังงานดีๆการซ้อมการกินแล้วก็ผมคิดว่าเราน่าจะได้เห็นเวิลด์เรคคอร์ดของโลกใบนี้อีกยิ่งเด็กคนนั้นอ่ะอายุเท่านี้ผมว่าอีกสัก22-23ปีอ่ะมันก็กดลงไปได้อีกอ่ะยังพัฒนาได้อีกสูตรต้นอ่ะปีละ30วิอ่ะก็จบแล้วอ่ะใช่เออก็จบแล้วอ่ะนะครับเนาะประมาณนี้สำหรับเหตุการณ์เรื่องราวข่าวสารนะครับที่สำคัญของวงการวิ่งถนนและวิ่งเทรลในปี2022นี้นะครับทั้งหมดโดยประมาณเท่านี้นะครับเนาะแต่เรายังไม่หมดใช่ไหมต้นแล้วก็ยังมีคลิปเกี่ยวกับรองเท้าแล้วก็นาฬิกาของปีนี้ที่ผ่านมาเราจะมาสรุปรวมแล้วก็เหมือนกับว่าย่อให้กับทุกคนได้รู้กันครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับฝากเพื่อนๆที่รับชมมาถึงตอนนี้กด Subscribe YouTube ของ Banana Run แล้วก็ช่องทางออนไลน์ของ Banana Run ด้วยครับผมครับและทั้งหมดของวันนี้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมพบกันในคลิปต่อๆไปครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ